อะไรวะร้านก็ปิดแล้วเชื้อโรคไปประชุมหมดแล้วยังกินไปเถอะทำไมวะผู้ชายแท้ๆทำตัวสกปรกแบบแกเหรอไอ้สกปรกอะเรารับไม่ได้นี่การที่ฉันเป็นตัวของตัวเองอะมันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอปอนยินดีด้วยเว้ยกับร้านใหม่ขอให้รวยๆปังนะเพื่อนขอบใจนะเว้ยเป็นไงบ้างมอสร้านฉันโอเคป่ะร้านแกสวยดีนะก็แน่นอนอยู่แล้วร้านฉันอ่ะเด็ดที่สุดในย่านนี้เลยนะเว้ยขนาดนั้นเลยเหรอวะเออนี่แล้วแกอยากกินอะไรป่ะเดี๋ยวฉันให้เชฟจัดเมนูพิเศษให้เลยเฮ้ยไม่เป็นไรฉันมีธุระต่อเดี๋ยวไว้รอบหน้ามาอุดหนุนใหม่นะอย่าลืมแวะมานะเว้ยโอเคเจอกันเจอกันบายบายสวัสดีครับคุณลูกค้าสวัสดีครับวันนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับฉลองร้านใหม่แค่ลูกค้าแชร์แล้วโพสต์เป็นสาธารณะรับไปเลยครับส่วนลด 20% เฉพาะวันนี้นะครับดีจังเลยค่ะงั้นเดี๋ยวขอดูเมนูก่อนนะคะได้เลยครับแป้งเดี๋ยวฝากดูลูกค้าตัวนั้นด้วยอ๋อได้ค่ะคุณปอนไอ้แกทำอะไรวะฮะอะไรก็ที่แกทำเมื่อกี้ไงถ้าลูกค้าเห็นนะเขาจะกินข้าวลงเหรอวะโธ่ก็นึกว่าอะไรแค่นี้เองไม่มีใครมาจับผิดหรอกปอนเออได้พักสักทีหิวจะแย่แล้วเนี่ยเปิดร้านมันแรกก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยฉันไม่คิดเลยว่าลูกค้าจะเยอะขนาดเนี้ยก็แง่แหละไอ้ปอนจัดโปรลด 20% ขนาดเนี้ยเป็นใครใครก็ชอบก็ต้องทำการตลาดหน่อยป่ะวะเออข้าวนี่ข้าวไอ้ตกแล้วยังจะกินอีกเหรอเชื้อโรคอะไรวะร้านก็ปิดแล้วเชื้อโรคไปประชุมหมดแล้วยังกินไปเถอะตะกะอะไรวะตามใจท้องเสียไม่รู้ด้วยนะเป็นไรกะถามจริงแกผู้ชายแท้ปะวะทำไมวะผู้ชายแท้ๆทำตัวสกปรกแบบแกเหรออืมบ้านี่มือสกปรกมาจับคางฉันอีกทำไมเจ้าป้ายหน้าอย่างเงี้ยทำไมเหมือนเสี้ยวน่ะมองใหญ่เลยนะชอบเขาบอกเออนั้นโคตรน่ารักเลยว่ะเขาจะสนใจแกหรือเปล่าเหอะถ้ารู้ว่าทำไมวะหน้าตาฉันไม่แย่ขนาดนั้นหรอกเออช่างเถอะลูกค้าคนนี้ฉันรับออเดอร์เองสวัสดีครับนี่เมนูครับสนใจเมนูไหนอ่ะบอกผมได้เลยนะครับทำงานกันอยู่แถวนี้เหรอครับผมไม่เคยเห็นเลยค่ะพวกเราทำงานอยู่ออฟฟิศใกล้ๆแถวนี้เห็นว่าร้านสวยดีก็เลยลองมาครั้งแรกที่นี่มีเมนูอะไรเด็ดแนะนำไหมคะถ้าเด็ดที่สุดในร้านอ่ะก็คงเป็นผมแหละครับเอ้ยสปาเกตตี้คาโบนาร่าครับสนใจรับไหมงั้นฉันเอาที่คุณบอกเลยค่ะที่หนึ่งฉันเอาด้วยค่ะที่หนึ่งงั้นหนูเอาด้วยนะคะ3ที่เลยเนาะค่ะได้เลยครับรับรองว่าต้องชอบแน่ๆรออาหาร15นาทีนะครับเฮ้ยนี่พวกแกผู้ชาย2คนที่ยืนอยู่ในร้านเมื่อกี้น่ากินเหมือนกันนะอีกแล้วนะแกจะกินทุกคนเลยเนี่ยนะเฮ้ยแกเขามองมาทางพวกเราด้วยอ่ะสงสัยเขาคงจะสนใจฉันพิเศษเลยอ่ะโอ๊ยโคตรใช่ที่ไหนล่ะฉันเห็นเขามองยีนุตั้งหาก
เก็บเงินได้ค่ะได้เลยครับสแกนจ่ายค่ะไปสแกนจ่ายนะครับสักครู่นะครับนี่ครับ QR code ครับเรียบร้อยครับยอดเข้าแล้วขอสักครู่นะครับแอดไลน์ผมไว้หน่อยนะครับคืออยากกินอะไรอ่ะจะได้สั่งเลยจะได้ไม่ต้องมานั่งรอนานได้ค่ะอ้าวนุทำไมจะมาไม่ไลน์บอกไว้ก่อนล่ะจะได้ทำอาหารไว้รอวันนี้พวกเราไม่ได้มากินข้าวอ่ะพอดีว่าจะมาติดต่อร้านอาหารของไอซ์ไปจัดสัมมนาเห็นว่าอร่อยดีก็เลยจะมาคุยรายละเอียดนี่ติดใจอาหารหรือติดใจเรากันแน่นุอ่อยกันแบบนี้ถ้าหนูติดใจพี่จริงๆจะให้หนูทำยังไงล่ะคะงั้นเรามาคุยรายละเอียดเรื่องอาหารกันเลยนะคะงั้นเดี๋ยวเชิญไปนั่งข้างในก่อนแล้วกันนะครับตามนี้โอเคเลยนะคะเดี๋ยวหนูขอเอาเรื่องขึ้นไปเสนอหัวหน้าอีกทีไปนุ๊กอย่าเพิ่งครับอาทิตย์นี้นุ๊กว่างไหมไอ้กระปอนจะทำเมนูใหม่อ่ะอยากให้นุ๊กกับเพื่อนมาชิมว่างสิคะนุ๊กเขาก็ว่างตลอดแหละแต่หมายถึงหัวใจนะคะที่ว่างอ่ะแกพูดอะไรเนี่ยแต่ถึงนุ๊กไม่ว่างหนูก็ว่างตลอดนะคะพี่ไอจะให้หนูชิมอะไรก็บอกหนูได้เลยนะงั้นรบกวนสาวๆมาชิมเมนูใหม่ของร้านผมด้วยนะครับก็ได้ค่ะงั้นเดี๋ยววันอาทิตย์เจอกันนะคะครับไว้เจอกันนะแผงสูงนะไอเป็นไงล่ะบอกแล้วว่าไม่พลาดแน่นอนฉันว่าเขาก็สนใจแกอยู่นะก็แน่นอนอยู่แล้วครับครับพ่อสุดหล่อสวัสดีไอ้ปอนอ้าวมาพอดีเลยเรากำลังเตรียมของทำอาหารอยู่อ่ะไปนั่งรอที่โต๊ะได้เลยงั้นพวกเราขอยืนเชียร์ตรงนี้ได้ไหมอ่ะได้สิตามสบายเลยแต่เพิ่งหิวกันก่อนนะปอนโซหอมแดงมาให้ฉันหน่อยดิขัดจมูกเว้ยไหนมาชิมดิจะได้ไอ้ทำไมสกปรกเนี้ยจะสาวเขาไม่เห็นเขาหนีหมดหรอกอร่อยนะครับเรามาชิมกันไหมมันจะกินได้ไหมเนี่ยยังไงมันก็ผ่านความร้อนมาแล้วแกน่าจะกินได้แหละเนาะขอโทษครับพอดีคัดจมูกนิดหน่อยป้อนส่งหอมยาไปดิเร็วมานี่ขอบใจมากเพื่อนฉันกินแล้วฉันจะท้องเสียแย่แกเป็นทำไมวะนี่เลยนุ๊กลองชิมเพิ่งทำใหม่เลยเนี่ยของดีของร้านเลยอ้าวทำไมไม่กินกันล่ะครับกินเลยไม่ต้องเกรงใจนุ๊กจะลองชิมก่อนสิโอ้ข้าศึกบุกWhat?
ชิมดิเมนูใหม่เป็นไงบ้างหน้าตาอาหารเนี่ยให้10คะแนนแล้วกันนะคะแต่เรื่องความสกปรกอ่ะให้รอแล้วกันค่ะเราต้องขอโทษแทนไอซ์ด้วยนะที่มันทำเสียมารยาทอ่ะนี่ถามจริงๆนะทนคบไอซ์ไปได้ยังไงอ่ะพวกเราเห็นตั้งแต่ในครัวแล้วอ่ะแต่ก็พยายามไม่คิดอะไรแต่เนี่ยไม่ไหวจริงๆอ่ะไอซ์ไม่เป็นเพื่อนเราตั้งแต่เด็กแล้วอ่ะมันนิสัยดีนะเสียแต่ก็ไอซ์เรามีเรื่องจะคุยกับไอซ์อ่ะหึเรื่องอะไรล่ะนกถ้าเป็นเรื่องอาหารน่ะรีวิวมาตรงๆเลยนะไอรับได้ที่เราอยากพูดตรงๆก็คือไอน่ารักนะแต่ไอสกปรกอ่ะเรารับไม่ได้ส่วนเรื่องที่เคยคุยกันไว้อ่ะไอลืมไปหมดเลยก็ได้แต่ส่วนเรื่องอาหารที่จะไปสัมมนาเราขอยกเลิกก่อนนะอาหารร้านไออ่ะเราไม่กล้ากินหรอกแล้วเราก็ไม่กล้าเอาให้คนอื่นกินด้วยไม่มีใครกล้ากินหรอกเอาไว้ปรับปรุงความสะอาดให้ดีกว่านี้เราอาจจะกลับมาอุ่นหนุนพวกเธอใหม่ก็ได้นะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับเป็นไงล่ะแกมักง่ายนะไม่มีใครรับแกได้ตลอดนะเว้ยถ้าฉันไม่เป็นเพื่อนแกตั้งแต่เด็กนะป่านนี้เลิกคบนานแล้วนี่การที่ฉันเป็นตัวของตัวเองอะมันแย่ขนาดนั้นเลยหรอวะปอนเป็นตัวของตัวเองอ่ะมันไม่ผิดเว้ยแต่ดูด้วยว่ามันสมควรไหมหวังว่าเหตุการณ์เนี้ยแกจะจำเป็นบทเรียนนะเป็นไงอ่ะเสียทั้งคนที่ชอบเสียทั้งงานฉันเข้าใจแล้วที่ผ่านมาแกก็เตือนฉันแต่ฉันไม่ใส่ใจเองอ่ะแต่พอคนอื่นมาเตือนนะหน้าชาเลยว่ะรู้ตัวก็ดีแล้วปรับปรุงซะขอโทษดีทำจมูกนิดหน่อยหน่อย